มันมาสู่ข้อที่3ว่านอกจากที่คุณต้องแน่ใจว่าแพลตฟอร์มนี้คุณต้องอยู่ในนั้นนะข้อ2คุณต้องแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรมนะมีองค์ประกอบที่เก่งนะมีความสามารถนะข้อ3คือ seriousness ที่คุณต้องมีคุณต้องจริงจังกับมันคอมมิตกับมันเอาจริงให้ได้ไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องพยายามร่วมกันพูดนะมันพูดได้นะทำยังไงอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องชมว่าเขาทำงานนะผมเข้าไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเข้าไปบอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นกระทรวงสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวทั้งประเทศเด็กรุ่นผมเด็กวิทยาศาสตร์แท้ๆไม่เรียนวิทยาศาสตร์รู้ว่าน้ำต้มแล้วกลายเป็นไอบนกระดานครูว่าให้ดูว่าเป็นไอวิทยาศาสตร์สูงสุดที่ผมเรียนผ่ากบผ่าแมลงสาบบางทีก็ไม่อยากจะผ่ามันเลยซ้ำไปจะทำยังไงให้คือมันเกิดความตื่นตัวทั้งประเทศเด็กทุกคนต้องตื่นตัวอันนี้คือข้อแรกฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านจัดงานอย่างนี้มีข้างหน้ามีบอร์ดในการเปลี่ยนแปลงทิศทางท่านดีแล้วท่านต้องทำต่อไปสิ่งสำคัญคือว่าบัดเจ็ตเมื่อท่านมีไอเดียท่านก็สามารถคิดโครงการได้ฟู้ดอินโนโพลิสจริงจังกับมันไม่ใช่มีคนอยู่คนสองคนไม่ได้ทุกโครงการของท่าน EECI ทำมันให้เกิดทำเป็นโครงการระดมคนทั้งกระทรวงงบประมาณต้องกล้าขอถ้าท่านของบประมาณท่านสามารถเสนอโครงการที่มีประโยชน์ได้ท่านดีเฟนต์ได้ท่านเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนแต่ถ้าท่านไม่มีความกล้าที่จะเสนองบประมาณเลยใครจะมาให้คนที่เขากล้ามากกว่าเขาก็ได้ไปสิในเมื่อของท่านเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากระทรวงวิทย์เป็นกระทรวงสำคัญมากๆกระทรวงดิจิทัลถ้าคุณลงทุนในกระทรวงวิทย์เรื่องบัดเจ็ตR&Dปีหนึ่งสักแสนล้านอย่างนี้นะแต่สำคัญคือว่าแสนล้านนี้เนี่ยกระทรวงวิทย์ต้องเซต priority ก่อนว่าอุตสาหกรรมอะไรไม่ใช่เอาหมดเลยเป็นไปไม่ได้ในประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดท่านลิสต์มาเลยเกษตรอาหารไบโอเพโตรเคมีคอลไหมลิสต์มาไม่เกิน 7-8 อย่างพอเป็น first priority ถ้าต้องเซตคอนโซลเทียมกับมาไว้ทุกแห่งอเมริกาเนี่ยแข่งญี่ปุ่นได้กระโดดก้าวข้ามญี่ปุ่นได้เพราะอะไรเพราะคอนโซลเทียมระวังมหาวิทยาลัยรัฐบาลเกิดเป็นเรื่องของซิลิคอนวอลเลย์ขึ้นมาทำไมเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ในเมื่อเราสามารถระดมมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดแล้วเซตคอนโซลเทียมขึ้นมาเอกชนบริษัทใหญ่มีความเข้มแข็งสภาอุดสภาหอทำยังไงที่จะต้องให้เกิดความตื่นตัวทั้งประเทศไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็รัฐบาล